วัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะกลับมาชมมาต่อค่ะกับการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2565นะคะเกมการแข่งขันในคู่ที่2ค่ะประเภททีมชายนะคะพยัคฆ์เซนเซค่ะจะลงสนามพบกับทางโกลซิตี้มอเอเชียเกาะกูดคาบาน่านะคะเริ่มเกมนะคะบอลเสิร์ฟของทางมอเอเชียค่ะข้ามมาก่อนค่ะกฤษดาธนทัศน์อัดลูกนี้ตัวหลังดึงไม่อยู่นะคะแต้มแรกได้ไปก่อนค่ะสำหรับทางเกาะกูดคาบาน่าเปิดสกอร์ได้เยี่ยมครับทางธนทัศน์ครับนี่ก็หัวเสาที่ทรงประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับเกมเมื่อกลางสัปดาห์กับทางไอแอมเป็นศรีสะเกษนี่ก็ร้อนแรงเลยครับรัชนนท์ค่ะลงมาเสิร์ฟสวยครับวันแรกหาไหลมาไม่ถนัดยังเก็บได้ค่ะแต่อีส่วนมาลูกนี้ก่อขุดก้อนเหนียวอนุรักษ์อัดมาฉลับบล็อกจะได้ส่วนคืนค่ะแล้วเซนเซ่โอ้กฤษดาไม่ผ่านบล็อกล็อกซ้ำเร็วเหนียวค่ะสุภชัยอนุรักษ์เอาข้ามมาอยากเซนเซให้วิชดาต้องวางข้ามอนุรักษ์สู้มาลูกนี้ไม่ล้มค่ะออกหลังไปจะฟ้องทัชครับทางอนุรักษ์ครับอุ้ยฟาวจริงๆครับอนุรักษ์เสิร์ฟต้องแก้ไขอยู่ที่พยัคฆ์เซนเซค่ะให้กฤษดาบิดมาลูกนี้หูยังเหนียวค่ะแล้วสวนคืนเหมือนกันค่ะแม่อาสนับพันนะคะโอ้ลูกแม่ทางกฤษดาเนี่ยโชว์ท่ายากก่อนนะครับทั้งมือทั้งหน้าเขาอาสนับพันเอาคืนทันทีเลยครับดูครับคุณผู้ชมนี่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหช็อตออฟเดอะเดย์ไหวไหมครับคุณโบลูกนี้คนนำ8ต่อ4เลยค่ะ21 14ค่ะมาชนมาอีกทีเก็บได้ค่ะกระปุดให้อัดธนทัศน์ตีฉลับบอลออกไปค่ะโอ้โหแล้วนี่เวลานอกกลับมานี่ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับทางแบ็คเซนเซครับโอ้โดนเกมลุกกระปุดนี่ระดมถล่มเข้าใส่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับขึ้นเป็นเซตพอยต์นะคะสำหรับกระปุดโอ้แล้วบอลพลาดมาไม่ผ่านบล็อกค่ะผู้เล่นที่บล็อกเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของจักริดจันไตรครับปิดคะแนนให้กับทางมอเอเชียเกาะกูดครับเอาชนะไปก่อนครับ25ต่อ17คะแนนขาดความมั่นใจไปครับทางรัชนนท์ครับแล้วเสิร์ฟดีต่อเนื่องด้วยครับสารพันแล้วพีรพัฒน์ค่ะลูกนี้โอ้หน้าบล็อกเกาะกูดนี่แน่นมากค่ะช่วงต้นเกมน่าจะแน่นทุกช่วงเลยครับเนี่ยถากรครับผมเมื่อกี้ดูครับดูไปพร้อมกันครับลูกนี้นี่ก็เป็นอนุรักษ์นะครับที่ขึ้นกับถากรแต่เท่ากันนะคะสุริศักดิ์เสิร์ฟมาอันดับแรกไม่ค่อยดีค่ะตีมาลูกนี้ยังเก็บกันได้ค่ะกฤษดาโอ้โหกดมาแล้วเป็นแต้มค่ะแล้วแซงเลยค่ะเบลเซนเซ9ต่อ8เฮกันบ้างแล้วครับทางเบลเซนเซครับนี่กฤษดาก็แปะลงมาครับสุภชัยค่ะลงมาเสิร์ฟบอลแรกสวยค่ะแล้วขึ้นตียังเก็บได้ค่ะเบลเซนเซให้พีรพัฒน์โอ้ยังแงะกันออกมาได้หักข้ามมาก่อนค่ะเดี๋ยวเซนเซมาที่หัวเสาอ่ะศรีศักดิ์โดนจับฟาวไปค่ะกองกูดโอ้จังหวะหน้าตะข่ายนะคะธนทัศน์บอกไม่โดนค่ะแล้วขอดูเลยค่ะกองกูดถ้าพลาดก็หมดแล้วนะครับเซตนี้แต่ถ้าชาเลนจ์ได้นี่ก็เล่นตามนี้กันใหม่ค่ะนะทัดค่ะเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟมาล้นค่ะอ้าวค่ะกอกูจะได้บุกให้จักริดไม่ถนัดค่ะลูกนี้ลงจังหวะเกี่ยวในบอลนอกข้างค่ะลูกชมบอลเสิร์ฟของธนทัศน์นะครับปั่นป่วนเพลย์เซนเซทั้งทีมเลยครับจังหวะนี้ครับเกี่ยวกันไปกันมาสุดท้ายแล้วนี่ก็เนี่ยนะครับกฤษดาเกี่ยวก่อนแล้วก็ตามมาเล่นกันต่อทางมนตรีก็ไม่ไหวครับเป็นทางมือเซตครับเสิร์ฟลูกนี้อุ้ยเข้ามาตีโ
าจะโดนจับฟาวล์หรือเปล่าคะทางเวียเซนเซ่โอ้โหน่าเสียดายสุดๆนะครับเพราะว่าบอลแรกที่รับมาก็ดีแล้วครับลูกเสิร์ฟของทางเชิดชัยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าฟาวล์ตรงไหนครับจังหวะลงอะค่ะโอ้แล้วบอลแรกไม่ดีเลยค่ะเติร์ดทำลักกี้จริงๆครับ26-24ครับเพนเซตามมาตีเสมอกับกูดคาร์บานา1-1เซตครับสิงศักดิ์เสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เกือบค่ะเกือบเชิดชัยเอามาให้ถากรเล่นได้นะคะโชคดีมากเลยครับเพราะว่าบอลนี่ยังไงก็ล้นอยู่แล้วครับแต่ว่ามือเดียวแปะไว้ครับระยะใส่บล็อกลงไปฝั่งทางแบ็คเซนเซครับ4เท่ากันครับสุภชัยค่ะเสิร์ฟแรกสวยค่ะอัศวพันธ์นู่ลูกนี้เข้ามาตีสวยเลยค่ะเริ่มมาแล้วครับอัศวพันธ์ครับลูกนี้นี่สุภชัยเสิร์ฟให้สุภชัยรับครับแล้วก็เชิดชัยยกขึ้นมาให้อัศวพันธ์นี่เต็มเหนียวครับลูกนี้สวยครับบอลแรกฮัดโล่งๆแต่เหนียวค่ะสุภชัยศรีศักดิ์พักมาติดบล็อกได้บุอีกครั้งเปลี่ยนมาที่พีรพัฒน์โอ้ไม่ผ่านบล็อกค่ะโอ้ลูกนี้บล็อกอ่านเยี่ยมมากครับจับอยู่หมัดเลยครับนี่ครับดูครับเต็มๆครับโอ้โหแล้วเป็นทางด้านของจักรกฤษจันทร์ไตรครับไม่ค่อยดีครับวันแรกโอ้เราต้องแก้ไขอ้าวไฮเวอร์เซนเซ่ไหลมาลูกนี้เหนียวค่ะก็กูดบูอีกครั้งค่ะไฮเวอร์เซนเซ่ให้ไมค์ที่หยอดอ้าวค่ะก็กูเก็บได้แล้วสวนเร็วเลยค่ะลูกนี้สุดยอดครับณัฐพลนันทาครับโอ้โหไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือครับจังหวะที่เล่นไฮเวอร์เซนเซ่คาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าเจ้าตัวจะเล่นเลยครับแต่ต้องอันดับแรกต้องชมเกมรับของทางเกาะกูดก่อนนะครับเหนียวจริงๆครับลูกนี้โอ้โหแล้วเนี่ยดูครับณัฐพลครับตบในหัวเสาเลยนะเนี่ยเอาละครับสถานการณ์กับตาลปัดครับตอนนี้ความกดดันถาโถมมาอยู่ที่พยัคฆ์เซนเซครับเราต้องรับเสิร์ฟของทางอัศนพันธ์ด้วยครับเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เสิร์ฟค่อนข้างดีนะครับโอ้ไปพลาดกันเองครับเมื่อสักครู่ครับนั่งกันไม่ติดนะครับกองเชียร์ทั้งสองทีมครับที่รับชมกันอยู่ทาง ASP ครับอัศนพันธ์เสิร์ฟต่อค่ะเอาค่ะบอลแรกสวยสิทธิศักดิ์อาจติดบล็อกค่ะโอ้โหแล้วชนะเลยค่ะในเซตที่3นะสำหรับเกาะกูดไปเลยครับทางพยัคฆ์เซนเซได้เซตพอยต์ก่อนกดไม่ลงครับโอ้โหแล้วเกาะกูดนี่ใช้เวลาใช้เซตพอยต์แค่เซตพอยต์เดียวครับปิดไปได้ครับ26-24ครับส่งผลให้เกาะกูดคาร์บานาครับขึ้นนำพยัคฆ์เซนเซไป2-1เซตครับในเวลานี้ค่ะได้แต้มแรกแล้วค่ะจังหวะขึ้นตีของสุภชัยเวลานอกเป็นผลครับกลับมาแล้วหยุดเลือดได้ทันทีครับโดยทางสุภชัยประจงครับขยับแต้มมานะคะตอนนี้นี่กำลังจะขึ้นมาเป็น10คะแนนอีกคนนะครับทางถากรกฤษดาขวาข้ามมาก่อนค่ะก่อกูดเล่นสั้นโอ้โหแล้วฉลับบล็อกลงอีกค่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเกาะกูดคาร์บานานะครับมีผู้เล่นที่ทำเกิน10คะแนน5คนนะครับแล้วแบบไม่ใช่10ต้นๆนะครับเนี่ย13จากทางอนุรักษ์15จากธนทัศน์11จากกฤษ16อัศนพันธ์แล้วก็10ถากรนะครับโดนทิ้งห่างไปอีกแล้วตอนนี้เขามาติดบล็อกค่ะอัชนนท์แก้มาก่อนเกาะกูดเลือกมาอนุรักษ์ตีติดยังเก็บกันได้ค่ะรัชนนท์อัดมาโอ้แล้วเหมือนจะตีไม่ผ่านหรือเปล่าคะมาดูมุมนี้ค่ะโอ้โหใส่เสาอากาศค่ะแม่นะฮะเสิร์ฟบอลแรกยิงได้ยกหลังมาลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะโดนบล็อกเกาะกูดเล่นงานยันหยดสุดท้ายจริงๆครับจบครับเกมคู่ที่2ในวันนี้ครับมอเอเชีย
ก็กุนคาบาน่าครับเอาชนะหน้าของพยัคฆ์เซนเซไป3-1เซตนะฮะ25-17 24-26ครับ26-24แล้วก็25-15นะครับ